สวัสดีครับครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับพบกับผมเอกวัฒนาเอี่ยมรักษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการทุกๆวันจันทร์ครับแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยจะเจอกับทางโค้ชตั้มนะครับสราวุธเขยนอกจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็รายการของเราครับเช่นเคยครับก็เป็นรายการที่จะมาบอกเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนนักกีฬานะครับรวมถึงแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็แนวนะครับแนวทางการศึกษานะครับสำหรับนักเรียนนักกีฬานะครับที่ต้องการไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬานะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนักฟันดาบสาวนะครับน้องเอแคร์นะครับเป็นต้องบอกเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่ไปได้เหรียญทองแดงที่ฟิลิปปินส์มาล่าสุดนะครับสำหรับกีฬา4เกมนะครับก็ตอนช่วงท้ายรายการนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับทำให้รายการได้หลุดไปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับนักฟุตบอลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วพูดคุยกับนักฟันดาบแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักฟุตบอลนะครับชื่อน้องคนนี้ชื่อดีด้วยชื่อแชมป์นะครับสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเป็นรายการสดนะครับแชมป์ครับผมโอเคครับรบกวนให้แชมป์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมแชมป์นันทวัฒน์นิติเลศวิจิตรนะครับอายุ18ปีครับครับผมตอนนี้อ่ะฮะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับแชมป์ตอนนี้ไม่มียังไม่มีที่เรียนครับแต่ว่ารอไปต่อมหาลัยที่อเมริกาอยู่ครับโอเคครับก่อนที่เดี๋ยวจะไปต่อเรื่องของมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยเรามารู้จักแชมป์ในเชิงลึกนิดนึงนะครับว่าแชมป์เนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตอนระหว่างที่เรียนอยู่ในช่วงของไฮสคูลที่เมืองไทยเนี่ยแชมป์เรียนที่ไหนบ้างรวมถึงได้ทราบว่าแชมป์เนี่ยได้ไปที่อังกฤษด้วยนะครับในช่วงเอ้ยได้ไปที่นิวซีแลนด์กับอังกฤษด้วยนะครับอยากให้แชมป์ได้เล่าหน่อยครับว่าแชมป์เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะครับก็ถ้าเริ่มเตะบอลจริงๆนะครับผมเพิ่งมาเริ่มไม่นานครับแบบว่าถ้าจริงจังแต่ว่าถ้าเตะเล่นๆผมจริงๆผมเตะตั้งแต่4ขวบ5ขวบแล้วครับเพราะว่าพี่ชายผมเขาแต่ก่อนเขาชอบเล่นบอลมากแล้วผมกับพี่ชายจะอายุห่างกันพอสมควรครับพี่ชายผมก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนที่ผมยังเด็กนะครับแล้วเขาก็แบบเหมือนชวนลากผมมาเตะบอลอย่างเงี้ยแล้วผมก็ชอบเตะตั้งแต่4 5ขวบอย่างเงี้ยแล้วจนถึงม.ต้นอ่ะผมไม่ได้คิดเลยว่าแบบผมอยากเล่นจริงจังอย่างเงี้ยจนพอไปเพราะว่าตอนม.ต้นผมเริ่มเรียกว่าเหมือนทนไม่ไหวกับการเรียนไทยครับแล้วผมก็เลยย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์เพราะว่าเพื่อนสนิทผมไปก่อนผมก็เลยตามเขาไปแล้วทีนี้พอไปเล่นบอลที่นู่นผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มอยากเล่นจริงจังผมก็เลยอยากย้ายไปอังกฤษเพราะว่าเพื่อที่จะไปเล่นบอลเนี่ยครับแล้วผมก็ย้ายไปอังกฤษครับครับตอนเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยครับเราเล่นให้กับทีมโรงเรียนหรือว่าเล่นให้กับสโมสรอะไรยังไงบ้างตอนนั้นอะไรเลยครับก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่อยู่ที่เมืองไทยถึงอายุเท่าไหร่ก่อนที่จะไปนิวซีแลนด์อยู่ที่เมืองไทยถึง 13-14 ครับประมาณครับก็คือเริ่มไปนิวซีแลนด์ตอนม.ต้นใช่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นให้ทีมอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นให้โรงเรียนด้วยครับผมอยู่โรงเรียนเซนคาเบียนตอนอยู่ไทยอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นให้เซนคาเบียนด้วยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนผมไม่มีเวลาซ้อมครับก็เลยไม่ได้เล่นครับโอเคครับแล้วการเรียนเราเป็นยังไงบ้างตอนอยู่เมืองไทยแย่เลยครับเพราะว่าผมเลยต้องย้ายไปนิวซีแลนด์เพราะผมก็ไม่ชอบด้วยครับผมก็เลยไม่เอาอย่างเงี้ยพอในห้องก็ไม่ค่อยเรียนอย่างเงี้ยเหมือนไปโรงเรียนเพื่อไปเจอเพื่อนมากกว่าก็เป็นหลากหลายนะครับที่ก็เจอฮะก็เราคุยกับพวกนักกีฬาก็จะมีประมาณนี้ครับบางคนก็อยากเล่นบอลอ่ะอยากเล่นบอลไม่อยากเรียนละก็จะมีหลากหลายนะครับผมโอเคฮะก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับก็เล่นฟุตบอลกับพี่อ่ะพี่ย้อนไปเล่นฟุตบอลกับพี่ชายนะครับก็มีความชอบแล้วเล่นฟุตบอลกับพี่ชายแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์อะไรคือสิ่งที่
เป็นปัจจัยที่ทำให้แชมป์ไปอยู่นิวซีแลนด์นะครับก็คือนอกจากเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าคนที่เล่นฟุตบอลคงไม่ไปนิวซีแลนด์ทำไมถึงเลือกไปนิวซีแลนด์ก็ตอนนั้นเอาตรงๆผมแค่อยากหนีจากการเรียนไทยแล้วพอเห็นว่าเพื่อนสนิทไปนิวซีแลนด์ผมก็ได้ออปชั่นแรกพอดีผมก็เลยตามไปเลยไม่มีอะไรจริงๆแล้วตอนนั้นยังไม่ทันคิดถึงเรื่องฟุตบอลด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นจริงจังแล้วพอเพราะว่าตอนผมอยู่ไทยผมไม่ค่อยได้เล่นสนามใหญ่แบบ11 11ครับผมเล่นฟุตซอลมั่งหรือว่า9คน7คนอย่างเงี้ยแต่พอไปที่นิวก็มีได้เล่น11คนมั่งทำให้ผมเริ่มอยากเล่นขึ้นเรื่อยๆพอเล่น11คนแล้วพออยากเล่นก็เลยตัดสินใจย้ายไปอังกฤษฟุตบอลที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คือเขาก็ไม่ได้แข่งกันไม่ได้เก่งมากแล้วก็ระบบก็ไม่ได้ดีก็ตอนที่ผมไปปีแรกผมอยู่ม.3แล้วตอนแรกผมเล่นกับทีมที่ต่ำสุดเลยของโรงเรียนเพราะว่าผมเข้าไปตอนผมเข้าไปเทอมที่2ครับซึ่งมันเลยช่วงคัดตัวแล้วแต่ว่าพอปีต่อมาผมได้ขึ้นไปทีมที่สูงที่สุดของโรงเรียนเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเพราะผมยิงเยอะในตอนที่เล่นอยู่ทีมต่ำสุดเพราะว่าระดับเขาต่ำจริงๆอ่ะแปลว่าเขาเล่นบางคนก็เล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยผมก็ไปสูงสุดก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งกันขนาดนั้นผมก็เลยถามพวกเพื่อนนะครับว่าเพราะว่ามีเพื่อนผมบางคนเขาก็เล่นสโมสรผมก็เลยถามว่าเนี่ยแบบฝากผมเข้าไปได้ไหมแบบลองซ้อมเนี่ยครับผมเขาก็พาผมไปผมก็ไปซ้อมก็ยังไม่ได้ดีมากแบบทั้งที่ผมเล่นกับพวกอายุแบบ29 28อย่างเงี้ยพวกทีมใหญ่เลยก็ยังไม่ได้เก่งแต่ว่าแค่ร่างกายดีกว่าผมก็เลยคิดว่าแบบผมอยากย้ายอ่ะว่าเล่นบอลที่นี่มันไม่น่าจะรุ่งอ๋อโอเคครับก็แล้วไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้กี่ปีครับไปอยู่นิวซีแลนด์ได้3ปีครับผม3ปีครับนะครับ3ปีหลังจากนิวซีแลนด์เสร็จเราก็ย้ายไปที่อังกฤษใช่อังกฤษนี่ไปเรียนที่ไหนครับผมอยู่ในเมือง Market Harborough ครับเป็นเมืองเล็กๆใกล้ๆเลสเตอร์ซิตี้ใกล้เลสเตอร์ใช่ไหมครับที่นั่นทำให้ฟุตบอลเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเยอะเลยครับก็คือโรงเรียนที่ผมไปครับเขาเป็นอะคาเดมี่สำหรับฟุตบอลเลยก็คือจะมีนักเรียนประมาณ 400-500 คนครับแล้วก็ 70-80% เป็นนักบอลหมดเลยก็จะมีแบบหลายทีมนะครับ 6-7 ทีมได้ในอะคาเดมี่ครับแล้วเขาที่นั่นเขาแบ่งเวลาเรียนยังไงก็เรียนปกตินะครับ8โมงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเสร็จบ่าย2ครับเสร็จบ่าย2แล้วก็ซ้อมบอลบ่าย3ถึง5โมงแต่ว่าส่วนใหญ่จะแข่งทุกวันพุธถ้าแข่งก็จะแข่งบ่ายโมงก็คือเขาก็จะให้ออกจากห้องเรียนได้เลยก็คือแค่บอกครูเขาก็จะเช็คอีเมลว่าเด็กคนนี้มีแข่งไหมเขาก็ถ้ามีเขาก็ให้ไปเลยก็คือไปแข่งเลยโอเคครับก็ทำให้ได้พัฒนาส่วนตอนที่ไปอังกฤษใช่ไหมครับก็โค้ชเขาก็ให้ความรู้หลายๆอย่างคือตอนแรกเพราะว่าด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้เล่น11คนนะผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเหมือนแบบตำแหน่งไหนต้องทำอะไรอย่างเงี้ยรายการวิ่งครับรายการวิ่งยังไงตำแหน่งไหนเป็นยังไงใช่ไหมครับพอผมไปอยู่แล้วเหมือนผมทำผิดทำอะไรผิดโค้ชเขาก็บอกเรื่อยๆจนผมเรียนรู้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเล่นตำแหน่งอะไรครับแชมป์กลางรุกครับเบอร์10กลางรุกเบอร์10นะครับกลางรุกเบอร์10เนี่ยชอบใครไอดอลของเราเมสซี่ชอบเมสซี่ครับเพราะว่าเท้าซ้ายเหมือนกันแล้วก็โอเคเราคิดว่าเราเล่นเหมือนใครอ่ะที่ถามแบบสนุกๆเลยไม่รู้บอกไม่ถูกคือผมอ่ะชอบดูเมสซี่แล้วบางทีไม่รู้อ่ะเหมือนผมก็เอาท่าหลอกเขามาใช้ที่ผมดูแต่ผมก็โดนทักเหมือนคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ครับใส่เสื้อเชลซีหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมเชียร์ทีมอะไรครับครับแชมป์อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลแชมป์
เมืองหลวงเชลซีกับอาร์เซนอลพี่ไม่ใส่เสื้อเชลซีพี่เชียร์ลีดครับในบอลอังกฤษพี่เชียร์ลีดครับในเมืองไทยเชียร์ทีมอะไรครับผมไม่ค่อยดูบอลไทยเท่าไหร่ไม่ค่อยดูบอลไทยใช่ไหมครับลึกๆแล้วเนี่ยแชมป์อยากทำอาชีพอะไรฮะเป็นนักบอลเนี่ยเป็นฟุตบอลนะครับผมแล้วถ้าวันหนึ่งที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลทำอะไรฮะก็จริงๆผมเพิ่งมาคิดได้ว่าอยากทำอะไรถ้าไม่ได้เป็นนักบอลก็ไม่นานมากก็อยากทำอะไรเกี่ยวกับกีฬาอยู่ดีเช่นแบบเป็นเทรนเนอร์หรือทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเงี้ยครับก็โอเคก็อยากอยู่ในวงการกีฬาที่เจอแชมป์ครั้งแรกคือต้องขออนุญาตเล่าสิ่งที่ผมได้ไปเจอแชมป์ครั้งแรกครับเราไปเจอกันที่ Sport Tech นะครับตอนนั้นน้องแชมป์ก็ไปเทรนที่ Sport Tech แล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าตอนแรกที่พี่เจอแชมป์พี่คิดว่าเป็นคนเกาหลีเหมือนเกาหลีมากนะครับเอาล่ะก็เป็นเรื่องราวของแชมป์ประธานโทษครับเป็นเรื่องราวของแชมป์นะครับตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยนะครับเรียนอยู่เซนต์กาเบรียลนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับด้วยตามเพื่อนไปหรือด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับก็ไปได้ประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์มาส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่อยากจะพัฒนาด้านฟุตบอลของตัวเองนะครับก็ไปประเทศมหาลูกหนังอำนาจลูกหนังนะครับก็คือประเทศอังกฤษนะครับก็ไปเรียนที่นั่นไปเล่นฟุตบอลที่นั่นก็ไปพัฒนาที่นั่นนะครับผมได้ดูคลิปของแชมป์นะครับหลายๆคลิปแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับแชมป์เล่นกองกลางตัวรุกนะฮะก็อย่างที่บอกครับแชมป์สามารถจ่ายบอลได้ดีนะครับรวมถึงการออกบอลได้ต่างๆเนี่ยทำให้กองหน้าได้เปรียบแล้วก็เข้าไปทำประตูได้หลายๆครั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มองว่าตัวของแชมป์เองเนี่ยที่ไปเจอกันนะครับที่ Sport Tech นะครับเล่าเรื่องราวตรง Sport Tech นะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกันตอนนั้นเราไปทำข่าวเกี่ยวกับน้องแอมนะครับตอนนั้นมีสัมภาษณ์น้องแอมที่ Sport Tech พอดีนะครับแล้วก็น้องแอมเนี่ยก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจากทาง The Agency College Recruit ของเรานะครับเราก็ได้เจอน้องแชมป์แล้วก็เลยเข้าไปคุยกับน้องแชมป์นะครับแชมป์ก็สนใจที่จะไปอเมริกาเหมือนกันนะครับอยากให้แชมป์เล่าเรื่องราวตอนที่เจอกันแล้วอะไรที่ทำให้เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็อะไรที่ทำให้แชมป์อยากจะไปที่อเมริกาไม่ต่อที่อังกฤษต่อครับก็ที่ไม่ต่อที่อังกฤษนะครับก็เพราะว่าเล่นบอลที่นั่นคือมันไม่ง่ายเลยคือไม่ได้บอกว่าอเมริกามันจะง่ายกว่าแต่ว่าคือเขามีแบบว่าเขามีกฎอะครับเช่นเราจะเซ็นสัญญากับสโมสรไม่ได้ถ้าเกิดประเทศเราไม่ได้ติดอันดับร้อยอันดับแรกของโลกอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีเรื่องเยอะไปหมดผมแล้วคือตอนนี้ผมรู้ว่าข้อเสียของผมอย่างหนึ่งคือเรื่องร่างกายแล้วผมรู้ว่าที่อเมริกาเขาซีเรียสเรื่องร่างกายแล้วเขาพัฒนาคนได้ดีผมก็เลยคิดว่าอยากไปต่อที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกามันเล่นมันยังมีบอลแบบระดับมหาลัยแต่ที่อังกฤษนี่คือแทบไม่มีแล้วแล้วทีนี้พอผมก็ได้คุยกับคุณหนุ่ยเจ้าของ Sport Tech อะว่าเนี่ยผมจะไปต่อที่อเมริกาเขาก็เลยแนะนำเขาก็วันนั้นเขาก็บอกเลยครับว่าให้มาเร็วหน่อยเพราะว่ามีสัมภาษณ์บอกว่าทีมพี่ครับจะมาก็เลยให้ผมมาเร็วหน่อยเพื่อที่จะมาคุยผมก็เลยไปแล้วก็ไปเจอกันเลยครับโอเคครับแล้วหลังจากที่คุยกันเสร็จนะครับเราก็ทางทีมงานของเรานะครับก็ได้ส่งโปรไฟล์ของทางแชมป์นะครับได้รับโปรไฟล์ของแชมป์มาแล้วก็ส่งไปให้กับทีมงานเราที่อยู่ที่อเมริกานะครับเพื่อที่จะให้ทางโค้ชจากมหาลัยได้พิจารณานะครับว่าด้วยฝีเท้าประมาณขนาดนี้นะครับการเรียนแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้างนะครับเข้ามหาลัยไหนได้บ้างนะครับอยากให้แชมป์ช่วยเล่าหน่อยครับว่าตอนนั้นเนี่ยได้คุยกับทีมงานที่อยู่ที่อเมริกายังไงบ้างครับครับก็ติดต่อกันตลอดนะครับเรื่อง
ก็เขาก็จะบอกมาเป็นระยะว่ามหาลัยนี้หรือว่าเขาก็จะนัดให้ว่าคุยกับมหาลัยนี้ตอนไหนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะบอกข้อดีข้อเสียมั่งอย่างเงี้ยก็ได้รู้หลายๆอย่างของมหาลัยนึงเนี่ยก็จะมีออปชันเลือกแบบจะเลือกได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเรารู้เหมือนแบบหมดทุกอย่างเกี่ยวกับมหาลัยนี้ครับก็ครับตอนนั้นมีกี่มหาลัยให้แชมป์ได้เลือกอะครับผมตอนนี้มี10มหาลัยครับแต่ว่าครับพี่ทางอเมริกาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหาให้เพิ่มเพราะว่า10อันที่ติดต่อมาไม่ได้อยู่ใกล้กับพี่สาวผมที่เรียนอยู่ที่อเมริกาอืมครับอย่างโอเคแล้วเรามีพูดคุยกับทางโค้ชของมหาลัยไหนบ้างอย่างครับอะอะไรนะครับเรามีพูดคุยกับทางโค้ชมหาลัยไหนบ้างอย่างครับอ๋อคุยครบแล้วครับจริงๆอ๋อโอเคครับ90เนี่ยครับมหาลัยครับก็แต่ละมหาลัยก็มีข้อดีข้อเสียครับก็เลือกยากแต่ว่าจริงๆเลือกได้แล้วแต่ว่ากำลังรออยู่ว่าเขาจะมีเพิ่มมาไหมโอเคแล้วเป็นไปได้เนี่ยทางทีมบอกไหมครับว่าแชมป์จะบินไปเมื่อไหร่ครับหลังจากได้มหาลัยแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยแต่ว่าก็เดี๋ยวก็คงบอกแหละครับอ๋อครับแชมป์ใช้เวลาในการติดต่อกับเราแล้วก็ได้มหาวิทยาลัยให้ไปเลือกนะครับมหาลัยเลือกแชมป์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมหาลัยเช่นกันนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับของแชมป์นะครับแชมป์ใช้เวลานานไหมครับกว่าโปรเซสต่างๆที่ทำให้ได้เลือกมหาลัยครับเอาจริงๆประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะโอเคครับครับอืมเอาล่ะก็แชมป์ยังมีมหาวิทยาลัยที่ยังให้แชมป์ได้เลือกอยู่นะครับให้ตัดสินใจนะครับก็ขอให้แชมป์ลองพิจารณาหลายๆส่วนดูดีๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางทีมงาน The Agency College Recruit นะครับของเราเนี่ยเรามองว่านักกีฬาที่จะไปเรียนต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเรียนอย่างเดียวนะครับแต่ไปเรื่องของกีฬาด้วยในภูมิภาคต่างๆของทางอเมริกานะครับก็จะมีลักษณะแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไปนะครับบางที่มีหิมะนะครับบางที่ร้อนบางที่อากาศต่างๆไม่เหมาะกับชนิดกีฬาบางชนิดนะครับอย่างฟุตบอลก็ควรจะอยู่ในโซนของตรงนี้นะครับกีฬาอื่นๆก็ควรจะอยู่ในโซนของกีฬาอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาด้วยว่านักกีฬาฟุตบอลอย่างนักกีฬาฟุตบอลหรือนักกีฬาหลายๆคนที่ไปอยู่ที่อเมริกาครับหลักๆก็อยากไปเล่นกีฬาด้วยนะครับการไปเล่นกีฬาด้วยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในระดับอาชีพนะครับก็ต้องมีมหาวิทยาลัยที่ดีเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของกีฬาด้วยนะครับสามารถเล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าเดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งเจอหิมะเจออะไรแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าอยากให้ทางน้องๆเนี่ยได้เลือกและพิจารณาด้วยรวมถึงได้พูดคุยกับโค้ชเรื่องของมหาลัยด้วยนะครับก็ยังไงก็ให้แชมป์นะครับได้ลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอย่างที่เรียนอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาทั้งเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือเสริมสร้างร่างกายให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับพวกยุโรปกับพวกอเมริกาได้นะครับไม่แพ้ถึงแม้ว่าเราเป็นเอเชียก็ตามนะครับรวมถึงได้พัฒนาการเรียนด้วยแชมป์ก็ต้องตั้งใจเรียนบ้างน้องช่วงนี้ครับแล้วมีสอบมีอะไรบ้างไหมครับก็ล่าสุดสอบแซดกับโทเฟลไปก็บอกข่าวดีพี่หน่อยได้เท่าไหร่คะแนนโทเฟลออกมาไม่ดีครับแต่ก็ได้65เต็ม120เพราะว่าผมไม่คุ้นนะครับคือตอนอยู่อังกฤษผมเรียนมาแต่ IELTS แล้วพอไปเจอโทเฟลมันต่างกันเยอะโทเฟลมันยากกว่าส่วนแซดนี่คะแนนยังไม่ออกแต่คิดว่าก็คงไม่น่าสักพันหนึ่งประมาณพันโอ้ก็เยี่ยมนะครับผมช่วงปิดท้ายนะอยากให้เราเชียร์บอลอังกฤษใช่ไหมครับผมไปล่าสุดแพ้แมนซีถูกไหมอยากให้จัดตัวอาร์เซนอล11ตัวเอาแบบ11ตัวเลยที่เราชอบอ่ะโอเคครับ
ก็ในตำนานด้วยก็ได้นะอาตำนานด้วยครับอ้าวเลยเดี๋ยวคิดกัน ก็ถ้าตำนานด้วยผมเอาโกเป็นมาร์ติเนสก่อนนะที่ล่าสุดเพิ่งย้ายไปแอตันวิลล่าโอเคฮะโอเคมาร์ติเนสครับส่วนเซนเตอร์เป็นกอชเชลนี่ครับกอชเชลนี่ครับกับโหเซนเตอร์อันนี้นึกยากเลยแต่พี่เรียกโซแคมเบลโทนี่อดัมเนี่ยอ๋อยุคเก่าๆพอดีผมยุคนั้นผมไม่ได้ดูบอลเนี่ยโอเคครับครับก็เอากาเชนี่กับแพ้ก็ได้เพราะว่าเอ้ยมาเตสเกอร์เพราะว่าช่วงนั้นก็เสียประตูน้อยโอเคครับถึงแบบจะดูไม่ค่อยนี่แบ็คซ้ายขวาแบ็คซ้ายมันผมนึกไม่ออกก็คงพี่เลือกแอชลีย์โคแล้วกันอ๋อรุ่นนั้นผมก็ไม่ทันเนี่ยคือผมมาทันตอนช่วง 2011-2012 ครับแล้วตอนนี้ผมพยายามนึกอยู่เพราะว่าในหัวผมมีแต่เทียนี่นึกไม่ออกพี่ถามสดไงนี่เป็นรายการสดเราไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนนะครับพี่ให้กองกลาง2ตัวกองกลาง2ตัวที่ชอบกองกลางผมเอาเซบายอสก่อนคนหนึ่งครับอีกคนก็คงเป็นกาซอล่าซันติกาซอล่าครับโอเคกองหน้าหรือไม่ก็ฟาเบกัสฟาเบกัสโอเคกองหน้า2ตัวชอบใครกองหน้าผมเอาโอบากับอองลีเลยครับโอบากับอองลีครับปกติเล่นเกมไหมครับเล่นฟีฟ่าบ้างครับเล่นบ้างเล่นฟีฟ่าบ้างใช่ไหมครับผมก็เป็นเรื่องราวของแชมป์นะครับก็ยังไงขอให้แชมป์โชคดีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่จะให้แชมป์ได้เลือกนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับทั้งเรื่องของการเล่นกีฬานะครับทั้งเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้แชมป์ได้เตรียมตัวนะครับเรื่องของการเรียนด้วยนะครับหลากหลายนักกีฬาครับบางคนก็ตั้งใจเรียนบ้างบางคนก็ไม่ตั้งใจเรียนบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมว่าเราต้องทำหน้าที่ของเรานะครับเราก็ต้องเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักกีฬาต่างๆเนี่ยเกิดจากนักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ NBA หรือว่าพวกอเมริกันฟุตบอลหรือว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ต่างๆนะครับก็เกิดจากนักกีฬามหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นอเมริกาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆ นักกีฬาที่ต้องการเรียนด้วยนะครับแล้วก็ต้องการเล่นกีฬาไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแชมป์มากเลยครับครับผมโอเคครับก็รายการของเรานะครับก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าตัวของฟุตบอลนะครับก็เป็นรูปแบบเกมที่หลากหลายนะครับมีการผ่านประสบการณ์หลากหลายมาอย่างเช่นแชมป์ไปนิวซีแลนด์นะครับไปอังกฤษนะครับรวมถึงจะไปที่อเมริกาในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกีฬาต่างๆนะครับทาง The Agency College Recruit ของเรานะครับก็เป็นคนที่เป็นมีทีมงานนะครับที่อยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับที่คอยจะให้ความรู้นะครับแล้วพร้อมเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับน้องๆที่เรียนไปด้วยและเล่นกีฬาไปด้วยนะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับในหลากหลายชนิดกีฬานะครับสามารถเข้ามาสอบถามเราได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือที่อเมริกานะครับก็ได้มีการยกเว้นในบางส่วนนะครับน้องๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับผ่านทาง Facebook ของเรานะครับรวมถึงผ่านทางลิงก์ที่น้องๆได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับรายการของเรานะครับก็จะบันทึกเทปไว้นะครับผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับผมโอเคละก็มาถึงช่วงท้ายของรายการของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับผลิตภัณฑ์กีฬานะครับชุดกีฬาและก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับ FBT ครับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงครับดอยคำครับผลิตภัณฑ์กีฬาสปอร์ตแม็กนะครับสนับสนุนลูกเทนนิสของเรามาโดยตลอดนะครับรวมถึงขนมโกแก่ครับ
สำหรับน้องๆ นะครับข่าวดีสำหรับน้องๆ นะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะส่งโปรไฟล์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ The Agency College Recruit นะครับนะฮะเข้าไปดูนะครับเข้าไปส่งโปรไฟล์นะครับทั้งรูปนะครับทั้งวิดีโอนะครับโปรไฟล์ของท่านเนี่ยจะถูกส่งไปที่โค้ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้เลือกนะครับเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆ นะครับส่งเข้ามาครับเก็บโปรไฟล์ของน้องๆไว้นะครับก็ตามที่ภาพที่เห็นนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วนะครับอย่างณัฐวดีเนี่ยน้องแอมเนี่ยก็ได้ไปแล้วนะครับก็ผ่านการส่งโปรไฟล์แบบนี้นะครับนักกอล์ฟต่างๆนะครับทาง The Agency College Recruit นะครับเราไม่ได้มีแค่อยู่ในเมืองไทยนะครับเรามีทั้งในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับเราจะขยายไปที่จีนด้วยนะครับนะฮะอินเดียก็มีนะฮะปากีสถานนะครับหลายๆส่วนนะครับที่เราพยายามที่จะขยายเข้าไปอย่างล่าสุดเนี่ยทอมมี่เมื่อกี้นะก็ส่งเข้าไปแล้วนะครับน้องทอมมี่ก็ไปอยู่ไลฟ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับโอเคครับก็เป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับเป็นรายการ UTR Play and Study นะครับเป็นรายการที่แข่งขันนะครับเทนนิสนะครับรวมถึงให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬานะครับโดยเฉพาะเทนนิสนะครับรวมถึงการเก็บ UTR นะครับการเก็บคะแนนเพื่อที่จะไปยื่นเข้าที่มหาวิทยาลัยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับผ่านทาง Facebook นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับหรือโทรไปที่0813482845นะครับ0813482845นะครับอีกข่าวดีของนักฟุตบอลนะครับก็คือ High School นะครับ Soccer Scholarship นะครับแฟร์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็จัดไปนะครับในส่วนของเทนนิสนะครับคราวนี้เราจะมาจัดเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬานะครับลองเข้ามาดูรายละเอียดของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ของเรานะครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอณขณะนี้นะครับก็จะเป็นการบอกเล่านะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับทุนกีฬาต่างๆนะครับรวมถึงการหานะครับโรงเรียนนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เข้ามาบอกเล่าในส่วนของรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในระดับไฮสคูลนะครับว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเก็บโปรไฟล์ยังไงบ้างนะครับวันนั้นเราจะมีโค้ดแล้วก็จะมีทางทีมที่ปรึกษานะครับที่จะให้ข้อมูลให้กับน้องๆ นะฮะก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทาง The Agency College Recruit ของเรานะครับได้จัดมาเพื่อนักเรียนและนักกีฬาไทยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของน้องแชมป์นะครับที่จะบอกเล่าที่ได้บอกเล่านะครับรวมถึงเราก็หวังว่าแชมป์เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของกีฬานะครับในเรื่องของอาชีพนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับต้องขอขอบคุณทางแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับแชมป์ครับแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ฟังนะครับที่ร่วมฟังร่วมชมกันอยู่ณขณะนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ